คุณจับพี่พักแล้วก็ลิตาออกแรงนะเนี่ยประกาศประจานกันแบบนี้เลยเดี๋ยวพ่อใจไม่บอกคุณจักรเฮ้ยทำงานแพ้ทีมพรีเวลเลชสภาอย่างนั้นเหรอฮะถึงได้เอาเรื่องกับลิตาไปฟ้องพ่อฉันเนี่ยรินไม่ได้ทำค่ะมันทำมันไม่รู้เรื่องหน่อยเลยนะฮะสะใจแล้วใช่ไหมตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วเว้ยพักกับลิตาก็ถูกเด้งไปด้วยแก้แค้นที่ถูกแย่งผู้ชายเหรอเธอนี่มันเล่นสกปรกมากนะรินใครกันแน่ที่เล่นสกปรกพ่อปลดเธอแล้วนะจ๊ะแล้วก็ยุบทีมพิเศษของเธอด้วยเธอมาที่นี่ในฐานะอะไรไม่ทราบตำแหน่งที่นี่เธอก็ไม่มีด้วยซ้ำแค่เป็นยามห้างพ่อยังไม่ให้เป็นเลยเป็นฝีมือพี่ใช่ไหมพี่เนธเลิกฟาดงวงฟาดงาได้แล้วจ๊ะตั้งสติแล้วคิดให้ดีๆว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเพราะใครเธอทำตัวเองแท้ๆให้เมียน้อยมาถือหุ้นบริษัทคู่แข่งคุณพ่อลงโทษแค่นี้ยังใจดีมากเกินไปคุณจะดื่มมากไปแล้วนะปุบปากนะเลิกบ่นได้แล้วก็แค่จะเข้ามาถามว่าที่มีอยู่อ่ะดื่มพอหรือเปล่าจะได้ให้คนสั่งเอาไว้ให้เดี๋ยวพอฉันไม่อยู่เนี่ยคุณจะได้มีดื่มได้ตลอดจะไปไหนไปเที่ยวอ่ะโอ้โหนี่ผัวโดนขนาดนี้ยังมีหน้าไปเที่ยวได้ก็โอ้โหสุดยอดเลยว่ะฉันจะไปอยู่บ้านพ่อฉันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวฉันจะส่งทนายมาคุยกับคุณเราจะได้จัดการเรื่องหย่ากันให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะหย่ากับผมเหรอจะหย่ากับผมเหรออ่ะดีอยากไปไหนก็ไปเลยไปผมทนอยู่กับคุณมันมากพอแล้วหน้าเบื่อหน้าลำคาญขี้โวยวายเอาแต่ใจโอ้ยโคตรเบื่อเลยเว้ยฮะผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยนะที่วันๆเอาแต่เชิดหน้าชูคอคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นผมจะบอกอะไรให้นะที่คุณมีทุกอันนี้ได้เนี่ยพวกทรัพย์สมบัติของพ่อคุณเว้ยถ้าไม่อย่างนั้นน่ะผมเฉดหัวผู้หญิงไล่ฆ่าคุณออกจากบ้านนี้มาตั้งนานแล้วผู้หญิงไล่ฆ่ากันเหรองั้นฉันจะบอกอะไรคุณให้นะว่าผู้หญิงไร้ค่าอย่างฉันนี่แหละที่ทำให้คุณเนี่ยตกอยู่ในสภาพแบบเนี้ยใช่ฝีมือฉันเองทำอะไรลงไปวะฮะคุณรู้ป่ะฮะมนทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะนี่มนผมเป็นสามีคุณนะทำผมแบบนี้ได้ยังไงฮะก็เพราะว่าฉันเนี่ยฉันอยากจะหย่าคนไงอยากจะหย่าคนมาตั้งนานแล้วแต่ว่าทำไม่ได้ตราบใดที่คุณยังเอื้อผลประโยชน์ให้กับพ่อฉันอยู่ฉันก็หย่าคนไม่ได้ไงฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ตอนนี้คุณไม่เหลืออะไรแล้วคุณไม่ได้เหลือผลประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรให้กับพวกฉันอีกแล้วไงบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วมนเริ่มใจไหมล่ะที่เมียหลวงกับเมียน้อยเนี่ยสามัคคีกันหักหลังคุณไงแต่คุณไม่ต้อง
เสียใจไปหรอกนะคุณมองโลกในแง่ดีเอาไว้สิคุณก็ยังไม่ตายไม่ใช่หรอมาดูที่บอลอย่านะกูจะไปแบบนี้ไม่ได้นะแม่กูจะทิ้งมึงไปแบบนี้ไม่ได้ไปฉันจะบอกอะไรคุณให้นะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเคยรักคุณจริงๆแต่ตอนเนี้ยไม่ละโชคดีนะบ๊ายบายVIP ทำยอดได้สูงสุดในรอบ18เดือนนะฮะฮะได้ค่ะพี่จิแต่ว่าครั้งนี้พี่จิต้องเลี้ยงนะเฮ้ยพวกเธอสิต้องเลี้ยงฉันจะให้ฉันเลี้ยงพวกเธอได้ยังไงแหมยอดก็ทำได้ติ๊บก็ได้จากลูกค้ากันหมดทุกคนเลยแบบนี้อิจฉาแล้วเนี่ย งั้นเดี๋ยวมื้อนี้ฉันเลี้ยงเองก็ได้ก็ฉันอยากจะฉลองชีวิตที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้งแล้วก็อยากขอบคุณรินด้วยที่วางแผนการทำงานได้ดีมากจนทำให้เราทำยอดได้ดีขนาดนี้ขอฉันคนเดียวที่ไหนเล่าเพราะว่าพวกเราทุกคนต่างหากก็เธอนั่นแหละเป็นส่วนสำคัญเลยนะเหตุผลหนึ่งที่จอมพลยอมให้ฉันกลับมาทำงานก็เพราะมีหัวหน้าแบบเธอนั่นแหละรินถ้าอย่างนั้นต่อไปเนี้ยเรามาทำให้ VEP พุ่งทะยานขึ้นทั้งยอดขายแล้วก็ความสุขเลยดีไหมมาชนอีกรอบเย้เดี๋ยวผ่านไปก่อนนะป่าแม่อะไรกันเนี่ยฮะไตรมาสล่าสุดนี่โตขึ้น 80% เลยเหรอทำได้ดีมากจริงๆเลยเน่ตอนแรกก็คิดว่าการที่พ่อออกกฎให้พนักงานหญิงเขาหยุดได้ตอนที่ป่วยประจำเดือนจะทำให้งานของเรานะประสิทธิภาพมันลดลงแต่นี่อะไรกันนะกับดีจนผิดหูผิดตาแบบเนี้ยถ้าเราให้ใจพนักงานเขาก็พร้อมจะทำงานให้เราอย่างเต็มที่ค่ะคุณพ่ออันที่จริงตอนนี้เน่ก็รู้ทุกอย่างของบริษัทแล้วคุณพ่อควรจะหาเวลาไปท่องเที่ยวหรือว่าไปพักผ่อนบ้างก็ดีนะคะเที่ยวนานๆมันก็เบื่อเหมือนกันนั่นเองนะช่วยให้พ่ออยู่ช่วยในทำงานดีกว่าไหมล่ะคุณพ่ออยากอยู่ช่วยหรือว่าอยู่คอยจับผิดกันนะคะสมกับเป็นลูกสาวพ่อนะรู้ใจไปหมดทุกเรื่องเลยถ้าอย่างนั้นก็เชิญคุณพ่อจับผิดให้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่จะดูแลเดอะเลเจนด์ได้ดีเท่ากับลูกสาวคนนี้ของคุณพ่อแล้วล่ะค่ะขอบใจมากละคร VIP รักซ่อนชูดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอป 1D ที่เดียว